เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้นและมักไม่แสดงอาการดังนั้นการตรวจคัดกรอง HIV จะช่วยให้ตรวจพบเชื้อได้เร็วขึ้นและเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นหากท่านมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ได้แก่มีคู่นอนหลายคนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันใช้เข็มฉีดยาหรือของมีคมร่วมกับผู้อื่นมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเริมหนองในกามโรคมีคู่นอนติดเชื้อ HIV เคยได้รับเลือดบุคลากรในโรงพยาบาลที่ได้รับอุบัติเหตุทางการแพทย์และเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV แนะนำให้มาตรวจคัดกรองสำหรับคนไทยทุกคนสามารถตรวจคัดกรองฟรีที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งปีละ2ครั้งโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่สำหรับโรงพยาบาลตากสินสามารถติดต่อได้ที่งานผู้ป่วยนอกกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนในวันและเวลาราชการและคลินิกรักเพื่อนวันจันทร์พุธพฤหัสเวลา 16-20 นาฬิกาอย่าลืมนะคะตรวจเร็วรักษาเร็วหยุดเอดได้ไม่แพร่เชื้อค่ะ